นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออย่าใช้คำว่าครอบครัววิจารณ์รัฐมนตรีเพราะตีความหลักจริยธรรมมากไปทำให้เสียเวลาหลายคนไม่อยากให้เป็นประเด็นจึงเอาลูกหลานคนมีความสามารถมาทำงานแทนเราวัดคนที่ความสามารถนายกรัฐมนตรีนัดประชุมครม.นัดพิเศษวันที่7กันยายนเพื่อเห็นชอบนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาคาดการแถลงนโยบายจะเลื่อนวันให้เร็วขึ้นคือ 11-12 กันยายนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยเตรียมปรับรูปแบบการจ่ายเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสดป้องกันนักร้องเพื่อให้รัฐบาลปลอดภัยขอรอฟังตอนแถลงนโยบายกลางเดือนนี้นางประวีรัตน์เทวะอักษรประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิลล่าคุณาลัยเปิดบ้านใหม่นวร่ารังสิตคลอง2มูลค่า 7,000 ล้านบาทบนพื้นที่330ไร่ชูจุดเด่นผืนป่าแห่งรังสิตพื้นที่สวนกว่า 24,000 ตารางเมตรประกาศรุกพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ตอกย้ำความเป็นผู้นำไลฟ์สไตล์สุขใจอยู่บ้านชานเมืองหวังรัฐบาลใหม่มีความมั่นคงฝากกระตุ้นภาคอสังหามีมาตรการช่วย SME และกลุ่มเปราะบางกกร.ห่วงน้ำท่วมทำเศรษฐกิจศูนย์ 6,000 ถึง 8,000 ล้านบาทจับตาพายุเข้าอีกระลอกเดือนกันยายนถึงตุลาคมตั้งคณะทำงานทำข้อเสนอการบริหารจัดการน้ำเตรียมเสนอต่อรัฐบาล